ับมาคุยกันต่อนะคะคือตอนนี้เนี่ยเราก็เพิ่งทราบว่าระดับคุณโสภณคุณชัชวาลเนี่ยเป็นที่ปรึกษาความงามได้ด้วยเ พิ่งจะให้คำแนะนำกับน้องๆว่าแบบไม่ต้องไปฉีดนะอย่าไปฉีดอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบเขาว่ามันก็ไม่เชิงเป็นสัญญกรรมอะนะมันคืออะไรนะความงามด้วยการฉีดสารอะไรเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงทำกันแบบตั้งแต่เด็กนักเรียนก็ทำกันเสี้ยนตามือนิดเดียวยังเจ็บจะตายอยู่นะถ้าคุณเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายคุณไม่เจ็บอะเฮ้ยบางคนเขาฉีดกันเป็นเหมือนฉีดสิวพี่เหมือนรักษาสิวเป็นเหมือนฉีดเป็นกิจวัตรเนี่ยเดี๋ยวพออาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ต้องไปเติมอีกแล้วไปเติมให้หน้าเขาบอกว่าอะไรไหมทั้งหมดที่คุณฉีดไปเนี่ยมันต่อไปมันลงต่ำหมดอะแม้แต่คุณทำผมสีผมนี่นะทำสีผมนั้นลงตับหมดมันผ่านเส้นผมไปลงตับหมดกูต้าไทโอทั้งหลายแหล่นั่นนะลงตับหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้นะเราไม่ต้องแบบเสียเวลาไปกินผลไม้กินของที่มีประโยชน์เพื่อให้ได้วิตามินนะเอาเข้าเส้นเลยเดี๋ยวนี้ไปนอนแบบไปเติมไม่เราไม่ทานข้าวเราทานวิตามินแทนเรามาให้หมอเติมวิตามินเข้าเส้นแล้วก็นอนให้หมอเติมผิวจะได้ออร่าโกลผมก็เคยไปทำอยู่อันหนึ่งเหมือนธรรมชโยค่ะทำธรรมชโยเนี่ยเขามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เขาสนับสนุนจากคลินิกไม่มากไม่เล็กๆอ่ะของเพื่อนของเพื่อนผมเขาเรียนหมอมาจนเป็นโรงพยาบาลใหญ่ก็คือเครื่องเติมออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเขาซื้อมาเป็น10เครื่องเอาไปที่วัดธรรมชโย1เครื่องแล้วโรงพยาบาลนี้ดูแลความงามให้กับธรรมชโยดูแลความงามความงามมีการว่ายน้ำการบริหารร่างกายดูแลความงามให้พระใช่นี่จะบอกให้เราถึงรู้ไงว่าไอ้เรื่องความงามเนี่ยมันเกี่ยวกับพระที่เขาจะต้องทำตัวให้มีออร่าคือธรรมชโยเขาไปนวดอบสมุนไพรด้วยนะเออมดเจ้าแม่สมุนไพรก็จัดการนวดให้นะเจ้าหนวดอบสมุนไพรนี่น่าถึงได้ดูแบบเปล่งปลั่งไงออร่าออร่าที่คุณดูเหมือนมีประกายอ่ะมาจากอุปกรณ์บางอย่างที่วางเขาในที่วางเขาจะผ้าไหมผ้าไหมสุดเซอร์ผ้าไหมเบลเยียมนะผ้าไหมเป็นอย่างที่เป็นเหลืองไม่ใช่จีวรธรรมดาของชาแนลดิบมาย้อมอะไรของชาแนลของอะไรสักอย่างนึงอ่ะเหรอฮะโอ้ไม่ธรรมดาไหมเบลเยียมหรือไหมสวิสเนี่ยเป็นประกายเหลืองทอมาระยับระยับยังไงเวลาจับจีบสบงจีวรมันไม่ไม่ผ้าไม่ผ้าห่อศพมาไม่ใช่ไม่มียับมานี่มาจากไหมสวิสไหมไหมเบลเยียมโอ้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นวิธีที่จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือใช่ไหมอย่างนักการเมืองเองอ่ะก็จำเป็นคุณดูหน้าคุณประยุทธ์สิหน้าคุณประยุทธ์เมื่อวานเนี่ยคุณประยุทธ์ก็ใช่ที่ขึ้นไปจับมือบนพักอ่ะเมื่อวานเนี่ยถ้าไม่พูดนะเราก็ไม่สังเกตหรอกว่าพลเอกประยุทธ์เขาแบบหน้าตาแบบเขาเรียกนะมีความแบบแต่งตึงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณดูหน้าผากสิอันนี้เมื่อวานเขาคุณดูหน้าผากสิเห็นไหมไปเปิดตัวทีมเศรษฐกิจใช่ไหมหน้าผากเรียบหมดเห็นไหมหน้าผากดูหน้าผากเห็นไหมมันตึงต้องไปถามว่าปกติหน้าผากเขาจะเหี่ยวเยอะเหมือนผมใช่ไหมเหมือนเยอะเหมือนผมใช่ไหมของผมที่ของแท้ต้องไปถามว่ายักคิ้วได้ไหมต้องไปลองให้ยักคิ้วดูอะเมื่อก่อนเขาไปกรีดตาอยู่พักหนึ่งตาเขาหวานขึ้นเห็นไหมป่ะแต่ตาแบบตาหวานขึ้นแต่บางคนพออายุเยอะมันก็จำเป็นต้องกรีดหนังตาตกไงปิดหนังตาทำผู้ใหญ่เนี่ยนะเขาทำแต่ไม่มีใครพูดผมรู้อยู่หลายคนแม้กระทั่งอย่างคือมันจะมีผู้ที่ดูแลผู้ใหญ่อะว่าควรจะทำอะไรนี่คุณหน้าผากเขาจะเห็นไหมหน้าผากตึงเห็นไหมหน้าผากเหม่งมากเลยโง่เฮงเปลี่ยนเห็นป่ะมันเหน่งมากเกินไปมันเหม่งเนาะมันตึงเหน่งใช่ปกติเนาะอันนี้ล่ะเขามองบอกว่านี่กระตูโบท็อกตูโบท็อกก็เนี่ยแหละรับศึกเลือกตั้งเพราะว่าโง่เฮงเลยเปลี่ยนไงเขาจะไม่ได้เป็นนายกเพราะไปโง่เฮงเปลี่ยนนี่ล่ะจริงเหรอใช่ก่อนไปสัญญกรรมเนี่ยต้องดูหมอดูโงเฮงก่อนนะแต่มันอันตรายฉีดไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันสะสมเข้าไปอย่างที่คุณสมพลพูดอะมันเข้าตับเข้าไตหมดอะดูสิเราก็มองแต่แบบเฮ้ยทีมเศรษฐกิจเขามีใครบ้างนะโอ้คุณจุติไกรเลิกมาเปิดตัวนะหมอเหรียญทองคุณอย่าดูทีมเศรษฐกิจดูหน้าผาเขาโธ่โอเคแล้วมีฉากนึงตอนที่เขาขึ้นไปจะขึ้นรถแล้วก็มีแม่ยกมาขอถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยนะอันนั้นยิ่งตึงนะเขาไปใหญ่หรออันนั้นหน้าเขาก็ตึงอยู่แล้วเพราะเขาไม่ชอบลงมาอยู่แล้วเขาไม่อยากถ่ายคู่ไม่ชอบใครไปถูกตัวต้องตัวเขาไงมีภาพไหมล่ะภาพที่เขาจะขึ้นรถแล้วมีนายกป้าใช่ไหมตอนอยู่ที่พักป้ามอมผมก็ขาวอ่ะ
หรอคะเขาลงมาหน่อยเขาไม่เคยเจอเลยนะโอ้โหชื่นชมมาตลอดขออยู่นานๆนั่นเนี่ยนะลงมาในหน้าผักตึงเลยมันคลับเลยล่ะคือคุณประยุทธ์เนี่ยนะเขาเรียกกายกับใจเนี่ยตรงกันถ้าไม่มีการเติมแต่งนะกายของเขาก็คือว่าชักมันไม่มั่นใจว่าจะได้25เสียงหรือเปล่าเขาจะเครียดตอนที่เขาจัดการกับคุณธรรมนัสอ่ะจะปลดอ่ะช่วงนั้นนี่เครียดมากนะเพราะว่าพอรู้เรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้ว่าไปไม่ไหวหน้าเหี่ยวเสื้อสูตรนี่นะเดินแล้วเหี่ยวเลยใช่ใช่ใช่ยืนนี่เห็นเลยว่าเหี่ยวยิ่งใส่ชุดกำนันด้วยนะยิ่งไปใหญ่เลยคือเขาเรียกว่าเป็นคนแบบไม่ซ่อนไม่ซ่อนอารมณ์มันซ่อนไม่ได้อารมณ์แกเป็นอย่างนั้นแกนึกจะด่าผมกับสมพลแกก็ด่ามีหน้าล่ะสมศักดิ์สุริยะตอนไปเพื่อไทยเมื่อวานนี้ถึงได้ออกมาแบบบอกว่าบางคนก็แบบว่ายศถาบรรดาศักดิ์แบบเข้าถึงยากอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ถึงเขาไม่ยอมพบเลยเขาไม่พอใจพอออกจากพักนะไปเข้าเพื่อไทยนะกลับมาด่าที่เก่าอ่ะเต็มที่ไม่มีกากเลยนะคือสมศักดิ์นี่ถึงขั้นบอกว่าวันนี้ฟ้าเปิดเมฆหมอกจางหายสู่บรรยากาศประชาธิปไตยแล้วบอกว่าเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นกลุ่มคนธรรมดาไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไปดูใบมาไปดูใบมาอันนี้ก็ไม่ธรรมดาไม่มียศถาบรรดาศักดิ์พูดกับชาวบ้านแล้วไม่เข้าใจพวกที่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถึงขั้นบอกว่าอย่างคุณสุริยะเองเนี่ยก็บอกว่าเนี่ย4ปีใช่มั้ย4ปีที่ทำงานกับพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลเนี่ยกระทรวงเศรษฐกิจมันอยู่กับที่อื่นคืออยู่กับพรรคอื่นคือมาคราวนี้เขาขอกระทรวงพลังงานใช่คุณสมศักดิ์นี่เขาไม่เอาโคล้านตัวเขาเอามาไทยโอ้โหเอาเกรด A เลยนะโคล้านตัวเขาทำมาแล้วนี่ทำมาแล้วสาธารณสุขก็ทำมาแล้วอะไรอื่นทำมาหมดแล้วเหลือแต่มาไทยขอมาไทยโอ้โหเพราะเขาคือคุณสมศักดิ์เนี่ยต้องเวียนให้ครบทุกเก้าอี้เพราะว่าเขาเป็นมาแบบเขาเป็นฝ่ายค้านไม่เป็นเป็นหลายกระทรวงแล้วไม่ใช่ตรงตัวเขาไม่เป็นฝ่ายค้านเขาเป็นรัฐบาลทำไม่เป็นอายทำไม่เป็นมือเคอะเขินอ่ะมือวางมือวางไม้ไม่ถูกเป็นฝ่ายค้านทำไงไม่เคยเป็นทำไม่ถูกแล้วอย่างนี้อันดับปาร์ตี้ลิสต์ต้องตกลงกันได้แล้วหรือยังคะก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณจะสนับสนุนเท่าไหร่อ่ะอย่างนี้ต้องเป็นอย่างน้อยเป็นต้องพันต้องหนึ่งตันน่ะถ้าคุณจะทำขนาดต้องหนึ่งตันอย่างน้อยต้องหนึ่งตันล่ะเพราะว่าการหาเสียงเดี๋ยวนี้สองสามพักที่ผมคุยกับเขานะสองสามพักเนี่ยใช้เงิน70เฉพาะ A บวกแต่ไม่ได้มาคนเดียวมักจะมาเป็นคณะหลายคนแต่รู้อยู่ว่าได้ก็ได้คนเดียวแต่เป็นร้อยคือดูเถอะว่าใช้เงินคือค่าตัวตัวนี้สูงมากนะแต่ว่าถ้าคุณต้องการได้เก้าอี้เนี่ยคุณไม่มีฐานเสียงคุณไม่ลงเขตคุณลงปฏิริษีคุณต้องได้จริงแล้วเนี่ยคุณต้องเพิ่มน้ำหนักให้เขาหน่อยหนึ่งว่าเหมือนพ่อค้าไฟฟ้าเนี่ยเอาไป 2,000 บาทดีไหมเนี่ย 2,000 บาทนะโอเคนะเพื่อความต่อเนื่อง 2,000 บาทนะเนี่ยอย่างสุริยะนี่อย่างน้อยต้อง1ตันน่ะถ้าคุณจะพังงานต้อง1ตันอย่างน้อยสุดสมศักดิ์ก็ต้องอย่างน้อย1ตันแต่คนที่จ่ายคือสุริยะไม่สมศักดิ์สมศักดิ์เหนียวอ้าวเหรอคะอ๋อเพราะเขามองว่าคือคุณสมศักดิ์เนี่ยมีเขาเป็นครูของสุริยะมีเขาเรียกมีฐานเสียงคุณสุริยะเนี่ยจะไม่มีแต่ว่ามีทุนใช่ไหมสองคนนี้ก็เลยต้องแพ็กกันทุกอย่างต้องอยู่ด้วยกันถึงเป็นสามมิตรไงสุริยะต้องจ่ายสุริยะจ่ายอนุชาก็มีค่ะก็งานลุงป้อมสุริยะจ่าย6โต๊ะสมศักดิ์จ่ายโต๊ะเดียวแต่สุริยะจ่ายหมดอ่ะก็อนุชาในธุรกิจแกอันหนึ่งก็ไม่ต่างกับคุณชูวิทย์นะมีอาบอบนวดนะค่ะค่ะค่ะเออแต่เขาหย่าแล้วของมีของเมียเขาของภรรยาอะไรนั่นแหละวัดโพนะครอบครัวเหมือนกันไอ้โพใส่ตาเขาหย่าเมียกันแล้วเออหย่ากันแล้วเหรอหย่าไปแล้วหย่าไปแล้วนาคาใสนั่นแล้วเขาเมียเขาค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนไปเข้าโจ้ค่ะไปที่คุณแหม่มนฤมลพิญโยสินวัตรหน่อยค่ะล่าสุดเธอออกมาแถลงว่าจะสละสิทธิ์ปาร์ตี้ลิสต์คือจะไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์โดยต้องการจะเปิดทางให้คนรุ่นใหม่มาทำงานแต่ก็ยังอยู่กับพลังประชารัฐนะคะปฏิเสธว่าไม่ได้น้อยใจหรือไม่ได้ขัดแย้งกับใครทั้งสิ้นรอเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียวก็พอแล้วเธอรัฐมนตรีคือเธอไม่ได้จ่ายเงินให้พรรคอยู่แล้วไงแต่อาศัยชื่อลุงป้อมใช่ไหมใช่เธอก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ได้เนี่ยทำไมต้องปล่อยให้รัฐมนตรีช่วยไหนก็ได้ปาร์ตี้ลิสต์ให้พวกเนี่ยให้พวกจ่ายหนักให้พวกมือหนักเลยขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงแต่จ่ายหนักแกเป็นรัฐมนตรีช่วยไงต้องสละเขาเรียกว่าต้องสละอันดับเพื่อที่ให้พวกมือหนักเนี่ยให้พวกมือหนักขึ้นไปใช่คนแบบคุณนฤมลเนี่ยในเมื่อก่อนในพรรคชาติพัฒนาก็เป็นอย่างนี้คือไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่นะ
แต่ในการเดียวกันถึงเวลาก็มาขอเป็นรัฐมนตรีช่วยทำงานให้ทำงานให้เอาทำงานให้นั่นแหละออกไปช่วยทำงานค่ะเขาบอกว่าพลังประชารัฐต้องผลัดใบให้พลังใหม่ได้เข้ามาทำงานครั้งนี้อาจจะได้ผลัดหนึ่งใบได้เห็นพลังใหม่ใบเก่ามาจากที่อื่นนั่นใบเก่ามาจากที่อื่นนั่นนี่ก็เป็นการแถลงของคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน์นะคะคือถ้าได้ไปแล้วเธอก็ได้ต่ำๆอ่ะเธอไม่เอาไปทำไมอ่ะก็เหมือนรัฐมนตรีช่วยพลังไอช่วยไอ้นี่ไงแรงงานอ่ะใช่แล้วเสียเฮงจะไปให้แกทำอะไรแกอยู่ไม่มีข่าวเลยดีกว่าเราต้องไปดูสวนสัตว์ดูอะไรมันยังโอเคกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีความหมายทั้งสิ้นมันไม่ใช่แบบตรงไปตรงมาแบบที่อ๋ออยากไปอยู่แหม่มอยากจะเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ได้ผ่านไปประเด็นคือว่ามีสวนกล้วยหรือเปล่าไปอยู่สวนนายกนะดูแลสมทดูแลกรมธนารักษ์แค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมค่ะค่ะมีงบประมาณให้บริหารแน่ๆก็เป็นอย่างนี้แหละได้เวลาฟังโจ๊กจากพี่โสแล้วค่ะแม่ชีดูเสน่ห์แรงก้าวขึ้นบนแท็กซี่ใช่ไหมค่ะก้าวบนแท็กซี่ปุ๊บเนี่ยเธอก็สังเกตว่าไอ้แท็กซี่คนขับที่รูปหล่อเนี่ยนะชอบแอบมองเธอในกระจกหลังตลอดเวลาเลยจ้องไม่กระพริบเลยนะแม่ชีก็ถามว่ามองทำไมเจ้าพ่อหนุ่มครับผมให้หนุ่มบอกว่าผมก็ขับแท็กซี่มาหลายปีแล้วนะครับบอกเพิ่งไม่เห็นเพิ่งเห็นแม่ชีสวยโอ้ประทับใจอย่างวันนี้เองเลยนะแท็กซี่พูดอย่างนั้นเลยพูดอย่างนี้ต้องสวยจริงแม่ชีสวยสวยแต่แท็กซี่เลยนะบอกไม่เคยเห็นแม่ชีสวยอย่างนี้มาก่อนเลยนะบอกบอกที่จริงผมนะก็ผ่านผู้หญิงมาเยอะแต่ไม่เคยจูบแม่ชีสักทีเลยนะอ้อเหรอแม่ชีบอกขอจูบแม่ชีสักครั้งหนึ่งได้ไหมล่ะแม่ชีบอกว่าแม่ชีก็สละทางโลกมานานแล้วนะนะแต่ว่าโอเคเพื่อเป็นความสุขของโยมเนี่ยนะก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่ามีเงื่อนไขหนึ่งว่าหนึ่งควรจะเป็นคนดีประกอบอาชีพสุจริตซึ่งก็โอเคกับแท็กซี่สองต้องเป็นแคทอลิกเลยนะแท็กซี่บอกครับผมไม่แคทอลิกครับผมเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทำงานอาชีพเดียว ไม่โกงผู้โดยสารเลยนะแม่ชีบอกโอเคงั้นก็เข้าซอยไปเลยเข้าในจอดในซอยนั่นเองก็ลงไปก็จูบกันอย่างดูดดื่มมันอารมณ์ใช่ไหมล่ะไม่ใช่กว่าจะถอนไม่ถอนง่ายๆจอดมันอารมณ์คลึ้มไม่มาเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรแม่ชีก็นั่งขึ้นรถต่อไปไอ้หนุ่มก็บอกว่าร้องไห้เลยบอกว่าแม่ชีผมนี่ทำบากมากเหลือเกินนะผมเนี่ยไม่ใช่แคทอลิกแบบผมเป็นยิวผมไม่ควรยิ้มผมขอโทษแม่ชีมากเลยที่ไปหลอกจูบแม่ชีแม่ชีบอกไม่เป็นไรหรอกนะแม่ชีก็ชื่อจอห์นนี่แต่งงานแฟนซีจะไปงานแฟนซีอยู่โธ่ประเด็นคือจูบกับจอห์นนี่ด้วยนี่แต่งแฟนซีจะไปงานจะไปงานแฟนซีโอ้เป็นแม่ชีหรอแท็กซี่ทีหลังแท็กซี่นี่ต้องทบทวนจุดหมายไปทางที่ให้ไปส่งก่อนด้วยนะเป็นเฟสติวัลอะไรด้วยแท็กซี่ก่อนโอ้อ้าวมีเรื่องสองไหมเรื่องสองละครสัตว์เขาคันละครสัตว์สิงโตเนี่ยนะประกาศรับสมัครผู้ที่ทำให้สิงโตเชื่องได้ใช่ไหมโอ้ปราบสิงโตเชื่องได้ก็มีสาวคนหนึ่งไปสมัครแล้วมีหนุ่มไปสมัครก็บอกเอางี้ดีกว่าสิงโตตัวนี้ดุร้ายมากนะเจ้าของพอสิงโตนี้ดุร้ายมากเลยนะเธอมั่นใจได้หรือว่าเธอจะปราบสิงโตนี้อยู่ได้มันมีทั้งมีปืนลมมีทั้งแส้นะใครจะเข้าไปก่อนผู้หญิงบอกหนูเข้าไปก่อนกันแล้วกันเปิดกรงไปเลยนะก็เปิดกรงไปปุ๊บเนี่ยผู้หญิงก็เดินเข้ากรงไปสิงโตเห็นก็เข้ามาเลยมั้ยผู้หญิงก็เปิดเสื้อคลุมป๊อกเปิดเพราะอะไรไม่ดุมผ้าสิงโตมาเห็นชะงักเลยตะลึงใช่ไหมเสร็จแล้วค่อยๆหมอบคลานคลานเข้ามาเลียเท้าเลียแข้งเลียขาของนะของนางเลยนะผู้หญิงนะเสร็จแล้วก็หมอบราบคาบอยู่ขาแก้มเลยอยู่นั่นเลยนิ่งเลยไม่กี่เดือนไอ้เจ้าของสิงโตบอกว่าผู้ชายว่าคุณทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าผู้ชายบอกสบายมากเอาสิงโตมาก่อนเดี๋ยวผมเข้าไปทำเองมั้งเอาสิงโตมาก่อนเดี๋ยวผมจัดการเองมั้ง
คือจะไปทำแบบสิงโตกับผู้หญิงอะนะแต่ว่าเอาสิงโตออกก่อนคุณอะทำให้สิงโตมันเชื่องได้หรือเปล่าใช่ใช่ไม่ให้ถามว่าทำแบบสิงโตได้หรือเปล่าสบายมากเอาสิงโตมาก่อนโยมทำให้ดูเองประเด็นของมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะโจ๊กสนุกๆจากพี่สอนนะคะสองเรื่องวันนี้ค่ะอย่าลืมโบท็อกนะอย่าลืมโบท็อกนะอย่าลืมนะว่าไม่ดีในระยะยาวนะก็คอยสังเกตว่ามันไปสะสมพิษที่ตับนะคอยสังเกตว่าโบท็อกของนายกจะลดลงไหมหน้าผากจะเหี่ยวคนฉีดโบท็อกต้องไปดูว่าจะแสดงถ้าเขาบอกเขาปฏิเสธว่าไม่ถ้าเขาบอกเขาไม่ฉีดก็ผมไม่ได้ฉีดนะคุณกล่าวหาผมนี่ทำไงอ่ะต้องให้ยักคิวให้ดูเพราะพวกนี้มันจะขมวดคิวยักคิวไม่ค่อยได้จะตึงใช่ไหมจะตึงหรือพาไปหาหมอศิราชเลยใช่ไหมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกันนะคะทุกวันศุกร์นะคะเขาไข่ใส่ข่าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารีแลนกันอีกครั้งคืนนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ